รัฐบาลนะคะได้เดินหน้าเปิดศูนย์ราชการสะดวกด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งใหม่นะคะที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมได้สะดวกมากยิ่งขึ้นทั้งยังคาดหวังด้วยนะคะว่าจะช่วยเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้นด้วยติดตามได้จากรายงานพิเศษของคุณชรินทราคงเอียดค่ะศูนย์ราชการสะดวกด้านการคุ้มครองผู้บริโภคนี้เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการให้บริการประชาชนตามแนวคิดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้บุคลากรของรัฐพัฒนาแนวทางการให้บริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจและรู้สึกเป็นมิตรเมื่อต้องเข้าไปติดต่องานราชการในหน่วยงานราชการท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านเคยบอกทำอย่างไรให้ส่วนราชการได้เรียกว่าเขาเดินเข้ามาแล้วเนี่ยมาบอกเจ้าหน้าที่เราสักคนแล้วเจ้าหน้าที่เราสามารถกรอกแบบฟอร์มให้อย่างละเอียดได้เขามีหน้าที่เพียงแค่เซ็นชื่อหรือ เรียกว่าอะไรนะครับลายพิมพ์แค่นั้นเองเนี่ยทำได้ไหมเพราะนี่เกิดแล้วศูนย์ราชการสะดวกของสคบแล้วเนี่ยศูนย์ราชการสะดวกด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนยามเดือดร้อนจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจประเภทสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรมโดยเมื่อเข้ามาในศูนย์แห่งนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการกรอกข้อมูลให้และยังให้บริการอื่นๆแก่ผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสินค้าและบริการทั้งการรับเรื่องร้องเรียนการให้คำปรึกษาและการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายโดยมีตัวแทนจากสภาทนายความเข้ามาคอยให้คำแนะนำและมีจิตอาสาจากสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมาคอยให้คำปรึกษาด้วยโดยจะติดประกาศรายละเอียดเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถรับเรื่องดำเนินการให้ได้เรื่องใดไม่สามารถดำเนินการได้พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้บริโภคที่ต้องดำเนินการเองนอกจากนี้ยังรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆแค่เพียงผู้ร้องสามารถจดจำเลขประจำตัวประชาชน13หลักได้ทางศูนย์ก็สามารถเข้าถึงทะเบียนราษฎรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและยังมีการติดตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนและแจ้งผลให้ทราบอย่างต่อเนื่องภายในศูนย์ยังมีคอลเซ็นเตอร์ไว้คอยรับเรื่องราวร้องทุกข์อีก10คู่สายโดยประชาชนสามารถร้องทุกข์ได้ที่หมายเลขด่วน1166คือในช่วง2อาทิตย์หลังจากที่เรารับเรื่องแล้วเนี่ยเราจะติดตามเรื่องว่าตอนนี้ไปถึงไหนอย่างไรแล้วก็จะแจ้งให้กับผู้ร้องทราบนะทางโทรศัพท์นะเราจะแจ้งให้ผู้ร้องทราบทางโทรศัพท์ให้รู้ถึงความคืบหน้าแล้วก็การติดต่อประสานงานว่าเราจะนัดผู้ร้องมาไกล่เกลี่ยร่วมกับทางผู้ประกอบการที่ถูกร้องในวันไหนอย่างไรพร้อมกับมีหนังสือส่งไปด้วยนะครับอันนี้คือขั้นตอนในการทำงานของสคบครับสำหรับปี2558ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับเรื่องร้องเรียนกว่า 8,900 เรื่องพบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ40รองลงมาเป็นเรื่องรถยนต์กว่า 1,500 รายนอกนั้นเป็นสินค้าทั่วไปเช่นการโฆษณาเกินจริงการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตแล้วไม่ได้รับสินค้าศูนย์ราชการสะดวกด้านการคุ้มครองผู้บริโภคถือเป็นศูนย์ที่ดูแลโดยเฉพาะด้านการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจะทำให้แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้นทั้งยังจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ